เช่นเคยนะครับสุดสัปดาห์อยู่กับพวกเรานะครับกับผมนายแพทย์อิรวัตรอาริกิจอาจารย์ชิโรจน์คล้ามไพบูลย์และอาจารย์พิชญ์พงษ์สวัสดิ์ใน Wake Up Thailand Weekend นะครับรายการที่ทำให้ทุกท่านรู้ลึกข่าวร้อนรอบวันรู้ทันข่าวใหญ่รอบสัปดาห์นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่17พฤษภาคม2557นะครับก็เช่นเคยเป็นวันที่สัปดาห์ที่อยู่ท่ามกลางกระแสร้อนของการชุมนุมทั้งเสื้อแดงนะครับแล้วก็ทางฝั่งกปปส.รวมถึงกระแสนายกคนกลางรัฐบาลเฉพาะกิจจากวุฒิสภานะครับวันนี้ก็มาดูหน้าหนังสือพิมพ์ดีกว่าครับครับอาจารย์ก็เหมือนที่พูดไว้ก็คือจะมีประเด็นสำคัญ2ประเด็นนะครับที่พาดหัวกันไทยรัฐก่อนเลยแล้วกันนะฮะไทยรัฐนี่ก็จะเป็นพาดหัวใหญ่เลยว่าคุณสุเทพเครียดจัดวุฒิสะดุดไม่มีมติตั้งนายกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเมื่อวานที่มีข่าวกันนะครับแล้วก็บุกรวบคานิด้าอาจารย์สมบัติกปปส.นะครับอันนี้ก็จะเป็นเริ่มทางสอรสอเริ่มที่จะจับกลุ่มผู้มีหมายจับข้อหากบฏแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าจับเฉยๆไหมฮะจับแล้วศาลไม่ให้ขังครับก็เป็นอย่างนี้มาตลอดครับศาลบอกว่ามีหน้าที่จับอย่างเดียวคุณไม่มีหน้าที่ขังนะฮะแล้วก็ Daily News เหมือนกันครับ Daily News ก็จะเป็นผิดหวังสภาสูงไม่ชงตั้งนายกใหม่เทือกประกาศแตกหักเมื่อวานก็ไปชุมนุมหน้าสภานะครับก็ประกาศแตกหักหลังจะออกมาไม่ได้ดั่งใจนะครับดูภาพไม่ค่อยดีนะฮะคุณสุเทพจาก2เล่มนี้ครับนะครับเล่มนึงสุเทพเครียดจัดครับอีกเล่มนึงเทือกประกาศแตกหักครับนะครับไม่ค่อยเป็นคุณกับสุเทพเท่าไหร่แต่ครับผมได้เดี๋ยวนี้มีข่าวใหญ่เรื่องนึงซึ่งน่าสนใจเรื่องชุดดำลุยม็อบต้านเมืองแร่นะเป็นเรื่องของการใช้กำลังนะครับปะทะกับชาวบ้านซึ่งชุมนุมต่อต้านเมืองแร่ครับที่ไหนที่จังหวัดเลยอยู่แล้วจังหวัดเลยเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งทุกครั้งที่มีชาวบ้านประท้วงเนี่ยจะเจอความรุนแรงจากกองกำลังนอกรูปแบบแบบนี้ตลอดเคยมีผู้นำชาวบ้านถูกยิงตายมาแล้วหลายหนพื้นที่นี้มีปัญหามากครับผมแล้วก็เช่นการด้านบนรวบ2แกนนำกปปส.นะครับคุณสมบัติกับคุณยศศักดิ์นะครับแต่ได้ประกันในชั้นศาลนี่คือไทยรัฐเดลินิวส์นะครับส่วนมติชนอาจารย์ศิโรจน์ไงบ้างครับมติชนก็เป็นเรื่องไฮไลท์เป็นเรื่องคุณสุรชัยนะครับสุรชัยยึกยักตั้งนายกม็อบเดือดโวยให้รอถึงชาติหน้านะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องหมายจับแกนนำกปปส.นะครับมีการพูดถึงเรื่องการล้อมจับคุณสาธิตเสกาเพราะว่าเมื่อวานนี้มันมีการจับอย่างน้อย3คนคือสมบัติธำรงธัญวงศ์สาธิตเสกาแล้วก็ลูกนัดโนเบิลผู้โด่งดังมีอาจารย์เกษมบัณฑิตอีกคนนึงใช่ครับแต่ลูกนัดจริงๆไม่เกี่ยวนะฮะจะไปช่วยเขาเลยโดนไปด้วยโดนไปด้วยเขาไม่ได้ติดอยู่ในรายชื่อครับ50อันดับแรกครับคมชัดลึกก็เล่นเรื่องนี้เหมือนกันฮะเรื่องชุดดำย่ำชาวบ้านครับครับแกนนำต่อต้านเมืองทองที่บางสะพุงครับผมครับแต่ว่าความชัดเรื่องนี้เหมือนจะข่าวสีกว่าที่อื่นนะครับลั่น3วันลุยม.7เลยแต่ต้องอ่านข้างล่างด้วยนะฮะสุเทพเซ็งดันปฏิวัติประชาชนเองแสดงว่าก็ยังผิดหวังกับวุฒิสภาอยู่ครับมีเซ็งครับสุเทพมีเซ็งฮะเดี๋ยวมาดูเนชั่นไหมครับครับดูเนชั่นครับเนชั่นสักนิดนึงเนชั่นเนี่ยการใช้มาแปลกนะฮะสื่อในการชี้นำประเด็นน่าสนใจมากนะเป็นรูปของสว.ทั้งหมดยกมือพนมแล้วก็พาดหัวว่า step down for sake of the country นะครับเป็นรูปสว.สรรหาเนี่ยพนมมือเหมือนกับขอร้องรัฐบาลว่าช่วยลาออกเถอะเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของประเทศนี้คือมันแปลกกว่าเล่มอื่นนะฮะครับคือเล่มอื่นเขาไปโฟกัสที่ว่าม็อบเนี่ยไม่พอใจคำตอบของสว.ในขณะที่ของ the nation เนี่ยเหมือนกับว่าสว.เป็นพระเอกมากเลยที่ไปสั่งให้รัฐบาลลงเล่มอื่นเขาบอกว่าสว.พูดง่ายๆสว.ยังดึงเชงไว้ยังไม่ทำอะไรแต่เนชั่นรู้สึกประเทศเดียวกันหรือเปล่าเนชั่นก็ต้องชมว่าให้พื้นที่กับเรื่องชาวบ้านที่จังหวัดเลยที่ถูกทำลายค่อนข้างมากอันนี้เท่ากันเลยที่วังสะพุงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องการทำลายชาวบ้านที่ต่อสู้เรื่องเมืองนะครับเป็นข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์หลายฉบับแต่ก็คาดว่าเรื่องแบบนี้ในเมืองไทยเดี๋ยวก็จะค่อยๆเงียบไปครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ศิโรจน์เขาใช้คำว่า step down นะครับซึ่งอันนี้ก็รับช่วงต่อจากชัดดาวหรือเปล่าฮะครับรู้สึกเล่นคำกันเหลือเกินนะครับแต่ก็เป็นภาพของสว.ที่ครับกราบขอร้องให้รัฐบาลลาออกซะเดี๋ยวเรามีรายละเอียดในน่าจะมีคุณนิวัฒน์ธำรงไปกราบขอร้องให้สว.เนี่ยเลิกหานายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งบ้างครับไม่ได้มากับโพสต์ไม่แน่ใจว่าไม่มีใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเอานี้สักนิดนึงครับได้ครับอันนี้บางทีก็ต้องดูเหมือนกันนะครับอยู่ใกล้หน้าผมเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบนะฮะติดเคราผมฮะSCV สุดสัปดาห์ครับออกทะเลนะครับคุณสุเทพพาออกทะเลนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือใครที่ออกทะเลกับคุณสุเทพฮะครับ3คนที่ยืนกับคุณสุเทพเป็นนักวิชาการระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะครับคือคุณภาพเท่าหนังสือพิมพ์แนวหน้าฮะแนวหน้าของเมืองไทยฮะสมบัติธำรงธัญวงศ์เกิมศักดิ์ปิ่นทอง
าจารย์สังสิทธิ์พยาลังสันใช่ไหมฮะสังสิทธิ์วันนั้นเข้าไปอยู่ในทำเนียบรัฐบาลตอนที่คุณสุเทพยึดอำนาจรัฐที่ทำเนียบแล้วก็แถลงข่าวด้วยสังสิทธิ์ก็มีคุณอะไรนะลูกเอกนัทพร้อมพันธ์คุณเอกนัทนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือว่าผู้จัดการหยิบคนเหล่านี้ขึ้นมาบางทีจะดูเรื่องคุณสุเทพเนี่ยต้องดูทางผู้จัดการนะครับข้างในใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูรอบบ้านเราบ้างครับจากเว็บไซต์จากสำนักข่าว InfoQuest นะครับอินเดียเราทราบกันดีว่าเป็นประเทศที่มีชนชั้นวรรณะอันโด่งดังก็คือมีมานานแล้วนะครับมากกว่าประเทศไทยอีกด้วยซ้ำแต่ก็มีการเลือกตั้งสำเร็จแล้วนะครับสรุปว่าคนที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งก็คือคุณนเรนทราโมดีนะครับจากพรรคภารติยะชันตะ BJP ได้รับคะแนนท่วมท้นแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของอินเดียนะครับที่พรรคการเมืองที่ไม่ใช่พรรคคองเกรสได้รับการโหวตให้เข้ามาทำหน้าที่ในสภานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับประเทศเขาเข้าสู่ประชาธิปไตยกลับมามองบ้านเราแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาบ้างนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆในช่วงต่อไปในเบรกที่2กับ Wake Up Thailand Weekend สักครู่ครับครับเราอยู่ใน Wake Up Thailand Weekend ช่วงที่2นะครับอาจารย์พิษครับเมื่อกี้สักครู่นี้มีประเด็นยังมีประเด็นเพิ่มเติมนิดนึงครับอยากให้ดูที่วอลนะครับก็คือพาดหัวของมติชนออนไลน์เช้านี้น่าสนใจมากครับพาดมาแบบว่าสุดๆนะฮะอ่านแล้วนะครับนายกคนกลางพ่นพิษสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยแถลงโต้สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ฮะโอ้โหผมเพิ่งรู้ว่าเขามี2องค์กรนะฮะเขามีมานานแล้วแล้วมันมากนะครับพูดคือสรุปง่ายๆก็คือว่าตัวสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยพูดง่ายๆว่าเทไปทางกปปส.เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วครับสว2549เชียร์มาตรา7เชียร์ทุกเรื่องอันนี้ก็พยายามจะออกมายืนยันว่าสว.มีอำนาจนะครับทางสมาคมทนายความก็ออกแถลงการคัดค้านแถลงการของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับระบุว่าสภาทนายสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเห็นว่าแถลงการของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจึงอยู่นอกขอบเขตวัตถุประสงค์และเกินอำนาจจากอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของสภาทนายความนะครับคือพูดง่ายๆก็คือนำสมาชิกของสภาทนายความเข้าสู่ความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งเป็นการกระทำโดยพละการไม่ได้ขอฉันทานุมัติจากบรรดาสมาชิกนะคือไม่ได้ใช้เสียงข้างมากคือเป็นเรื่องที่เลขาสภาเนี่ยไปนั่งแถลงเองแล้วก็ทำให้เหมือนกับว่าทนายความทุกคนในประเทศนี้เห็นด้วยกับตัวเองเรื่องมาตรา7ครับสมาคมทนายความเนี่ยไม่เห็นด้วยและขอตำหนิการกระทำของสภาทนายความดังกล่าวเรียกร้องให้สภาทนายความซึ่งเป็นองค์กรทางวิชาชีพและเป็นตัวแทนของบรรดาทนายความทั้งประเทศได้กระทำการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับไม่นำองค์กรและสมาชิกไปผูกติดกับความขัดแย้งทางการเมืองที่มีอยู่แล้วอย่างรุนแรงในขณะนี้โอ้โหนี่ตอนแรกผมนึกว่าสภามวยโลกคุยกับสมาคมมวยโลกความสัมพันธ์ของพวกสภาทนายความกับฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยก็น่าสนใจเพราะว่าคนของสภาทนายความก็จะไปมีบทบาทในสนช.หรือคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องสักกอแสนเรื่องวันชัยสอนสิรินะครับเพราะมันก็เป็นธรรมดาที่จะไปในแถวทางแบบจริงๆเป็นทุกวิชาชีพนะฮะสภาวิชาชีพก็เกี่ยวข้องเหมือนกันทุกๆสภาหรือว่าทุกๆองค์กรเราจะสังเกตว่าจะมีกลุ่มคนที่ไม่เอารัฐบาลหรือว่าไม่เอาประชาธิปไตยอยู่ในนั้นด้วยและมักจะออกมาพูดแทน องค์กรว่าเราในนามนิสิตเก่าเราในนามนักศึกษาเก่าเราในนามสภาองค์กรในต่างๆเนี่ยก็เป็นทำให้ประชาชนมองว่าองค์กรนั้นทั้งองค์กรเนี่ยไม่เห็นด้วยกับประชาธิปไตยด้วยการเลือกตั้งจริงๆตัวอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันคือในแง่ของมวลมหาประชาชนมันก็ถกเถียงกันได้ว่าตกลงแต่ยังน้อยก็ยังใช้ก็มวลมหาประชาชนเฉยๆไงแต่พอมวลมหาประชาชนมันถูกรองรับโดยคนที่ไม่ใช่ประชาชนที่เชื่อว่าคนเท่ากันไงคือต้องเป็นหน่วยโน้นหน่วยนี้สิทธิ์เก่าที่โน้นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยผมอยากคิดอย่างนี้ฮะต่อให้สภาวิชาชีพหรือว่าองค์กรใดๆก็ตามที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายรัฐบาลหรือว่าการเลือกตั้งก็ตามแต่ก็ต้องเคารพประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศหมายความว่าองค์กรคุณอาจจะไม่เห็นด้วยหรืออาจจะนับรวมองค์กรเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยแต่คุณอย่าลืมว่าคุณไม่ใช่คนทั้งประเทศเหมือนที่กรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยนะครับอันนี้ผมอยากจะบอกครับผมครับมาวิเคราะห์กันกลับมาที่ประเด็นเมื่อวานนี้นะครับประเด็นวุฒิสภานะครับที่ได้มีการประชุมหารือของกับสมาชิกบางส่วนนะครับโดยเป็นกับการตามคำเรียกร้องของคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับกับกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลกับกลุ่มสว40สวนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะมีมติยังไม่เป็นทางการนะครับขอเรียกร้องให้รัฐบาลและภาคส่วนต่างๆใน3ข้อข้อ1ก็คือขอให้มีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มให้เกิดการปฏิรูปนะครับข้อที่2ขอความร่วมมือรัฐบาลและพรรคการเมืองร่วมมือกับวุฒิสภานะครับข้อที่3สุดท้ายวุฒิสภาก็พร้อมที่จะเปิดประชุมวาระพิเศษ
หากจะต้องเดินทางหาทางออกให้กับประเทศด้วยการตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจนะครับแต่อันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเพราะเป็นมติที่ไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็เมื่อไม่ได้นายกคนกลางหรือมาตรา7นะครับเมื่อวานก็คุณสุเทพก็ออกอาการนิดนึงว่าผิดหวังเพราะว่าได้ไปชุมนุมกดดันตั้งแต่14นาฬิกาเมื่อวานนี้ที่หน้ารัฐสภานะครับแล้วก็บอกว่าหากไม่มีความชัดเจนกปปส.จะดำเนินการเองนะครับอันนี้ก็อีกด้านนึงก็น่าสนใจครับอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์พิษครับก็คือมีสวอีกกลุ่มนึงก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มสวคนกลางนะครับสายกลางนะครับประมาณ50คนบอกว่าหนึ่งในนั้นก็คือคุณวิชาญศิริชัยเอกวัฒน์นะครับบอกว่าถ้ามีการประชุมออกมามติใดๆทางสวเมื่อวานถือว่าเป็นความเห็นของสวแค่กลุ่มเดียวไม่ใช่มติของวุฒิสภานะครับเพราะว่าอีกหลายคนไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเมื่อวานเป็นประเด็นร้อนวันเมื่อวานเหมือนกันแต่ว่าการให้น้ำหนักที่สื่อให้เนี่ยจะไปอยู่ที่กลุ่มสวฝั่งซึ่งไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งมากกว่ากลุ่ม50สวอย่างนี้ใช่แล้วก็น่าสังเกตว่ามีพลวัตนะครับมีพลวัตมีการสร้างคำใหม่ๆเพื่อลดทอนความน่าเกลียดของคำว่านายกมาตรา7ครับนะครับอย่างเช่นนายกเฉพาะการนายกเฉพาะการนายกเฉพาะกิจแต่ว่าต้องมีอำนาจเต็มนะครับอันนี้เป็นวาทกรรมใหม่ซึ่งเกิดขึ้นมาเพราะว่าคำว่ามาตรา7มันเริ่มจะมีผลสะเทือนทางการเมืองในแบบที่ไม่อยากให้มีกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณสุรชัยดีกว่าว่าที่ประธานวุฒิสภานะครับพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะครับจากการประชุมเมื่อวานวุฒิสภาจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้1ให้มีการแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติโดยให้คืนความสงบสุขและความสมานฉันท์ของชนในชาติอย่างรวดเร็วด้วยการจัดให้มีการปฏิรูปประเทศในทุกด้านซึ่งจะต้องมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มเพื่อดำเนินการ 2. ขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา181วรรคหนึ่งและเรียกร้องให้รัฐบาลและพรรคการเมืองทุกพรรคให้ความร่วมมือกับวุฒิสภาในการหาทางออกให้กับประเทศไทยภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของชนในชาติอย่างเต็มกำลังเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและลดเงื่อนไขความรุนแรงและความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม 3. วุฒิสภาพร้อมที่จะทุ่มเทการทำงานอย่างหนักและต่อเนื่องโดยจะนำความเห็นและข้อเสนอแนะทุกภาคส่วนมาพิจารณาประกอบและหากมีความจำเป็นวุฒิสภาจะอาศัยข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภาเปิดประชุมวุฒิสภาเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระดับสากลและประเพณีการปกครองในระดับในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยโดยเร็วครับก็ฟังแล้วมึนมากเลยแต่ว่ามีก็มีมีมุกใหม่ใช่ไหมเมื่อกี้มีเรื่องรัฐบาลเฉพาะการรัฐบาลเฉพาะกิจนายกอำนาจเต็มแล้วตอนนี้มีการอ้างว่าวุฒิสภาจะใช้ข้อบังคับภายในวุฒิสภาเนี่ยไปตั้งนายกข้อบังคับภายในวุฒิสภาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญ300มาตราและข้อบังคับวุฒิสภาซึ่งเป็นกฎหมายเล็กขององค์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยเป็นเหตุให้ตั้งนายกได้ครับอันนี้ยิ่งกว่าสุดซอยครับสิ่งนี้ก็คือพูดง่ายสุดเนี่ย คือพวกนี้พูดง่ายสุดถ้าตัวเองเป็นหอย แล้วมีเปลือกหอยเหมือนสมัย19ครับแต่ทีนี้พอไม่มีทหารแบ็คอยู่ข้างหลังเนี่ย มันเป็นสภาโจ๊กไปแล้วไงเพราะว่าวุฒิสภามันไม่ใช่ทั้งหมดของประเทศคือคุณหลุดรอดมาเนี่ยเพราะเขายอมให้คุณรอดถามว่าเมื่อวานเนี่ยถ้าคุณสุเทพไม่เอาคุณเนี่ยเขาก็มาไล่บี้เพราะคนก็หนีวิ่งหนีกันหมดอยู่ดีใช่ไหมก็คือสุดท้ายคุณอยู่ได้ด้วยความเมตตาคุณสุเทพนะครับคุณไม่ได้อยู่ได้ด้วยเงื่อนไขอื่นเลยเพราะว่าไม่มีใครเอาไม่มีใครให้การันตีความปลอดภัยคุณได้ขนาดรัฐบาลกกต.ยังต้องหนีเลยใช่ไหมทีนี้อายหรือเปล่าล่ะพูดทั้งหมดมาไม่สามารถพูดได้เลยว่าสิ่งที่คุณต้องทำคือการเลือกตั้งและรัฐธรรมนูญมาถึงบอกปฏิรูปประเทศปฏิรูปประเทศมันอยู่ในรัฐธรรมนูญตรงไหนอะจริงจริงมันย้อนแย้งไม่ต้องใช้รัฐธรรมนูญใช่ไหมจริงจริงมันย้อนแย้งพอสมควรเพราะว่าเขาใช้คำว่ารัฐบาลนี้ไม่มีอำนาจเต็มเขาจึงต้องออกมาแก้ไขด้วยการตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจหรือว่านายกเฉพาะการนายกคนกลางเนี่ยทีนี้ปัญหาคือวุฒิสภาก็ไม่ได้มีอำนาจเต็ม
ในการเป็นสภาครับทำไมไม่รู้จักดูตัวเองบ้างแต่อย่าลืมนะฮะว่ารัฐบาลที่ไม่มีอำนาจเต็มเนี่ยแต่ท่านพึ่งยื่นให้กับทางคุณนิวัฒน์ธำรงพลชงไพศาลเนี่ยปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยนะฮะยื่นให้ท่านทูลเกล้าแต่ว่าผมว่าการที่ประธานวุฒิเนี่ยมาพูดว่าจะตั้งนายกโดยข้อบังคับภายในวุฒิสภาเนี่ยมันก็เป็นการยอมรับอยู่แล้วว่าช่องทางตามรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่รู้ไปไหนแล้ว คืออ้างข้อบังคับวุฒิสภาเนี่ยแหละช่องทางรัฐธรรมนูญมันมีแต่คุณทุกคนเนี่ยคุณขัดขืนครับเพราะอะไรเพราะคุณรู้ว่าคุณแพ้เลือกตั้งซึ่งเลือกตั้งเป็นเงื่อนไขสำคัญของรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยต่อให้มาจากรัฐประหารเนี่ยเขาก็เอาการเลือกตั้งเป็นหลักด้วยพูดง่ายๆคือคุณรู้ว่าคุณแพ้ทีนี้สิ่งที่มันจะเลวร้ายที่สุดกับสังคมไทยก็คือการพยายามโดยคนเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นสิ่งเลวร้ายนะครับทั้งๆที่การเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายมากไปกว่าสิ่งที่พวกคุณทำหรอกแต่ผมว่าเมื่อวานก็ทำเลยอำนาจของคุณทั้งนั้นผมว่าเมื่อวานนี้ไฮไลท์คือการสร้างความรู้สึกให้คนในสังคมเห็นว่าสว.กลุ่มนี้เนี่ยกับคุณสุเทพเนี่ยเป็นคนละพวกกันคือสว.ทำเป็นบอกว่าเราไม่เอานะสิ่งที่คุณสุเทพเสนอมันมากเกินไปคุณสุเทพก็ทำท่าฟืดฮัดฟืดฟัดแต่ว่าในสุดสิ่งที่สว.เหล่านี้แถลงเนี่ยมันก็คือการยืนยันประเด็นแบบคุณสุเทพนั่นแหละเพียงแต่ไม่ได้ทำในวันที่คุณสุเทพต้องการซึ่งไม่ได้แปลว่าทั้งหมดจะหยุดกระบวนการนี้เพียงแต่ว่ามันคือการทำให้เหมือนกับว่าสว.เนี่ยเป็นกลางไม่เป็นอย่างคุณสุเทพเพราะฉะนั้นเสียงสว.จะได้มีน้ำหนักมากกว่าในระยะยาวนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นมากขึ้นคือใช้สว.กลุ่มนี้ใช้คุณสุรชัยเนี่ยเปความชอบทำขึ้นในการล้มประชาธิปไตยถ้าเมื่อวานได้ฟังคุณสุเทพพูดหลังจากที่ผิดหวังจากการจุมนุมกดดันหน้าสภานะฮะท่านปกติแล้วค่อนข้างเกรียวกราดแล้วก็ทางแกนนำค่อนข้างจะต้องมีท่าทีที่รุนแรงกว่านี้แต่เมื่อวานพอทราบมติที่ประชุมเนี่ยก็บอกว่าพวกเรากลับกันเถอะกลับแต่โดยดีเขาไม่ทำเราก็ทำกันเองซึ่งปกติไม่ใช่แนวทางของคุณสุเทพเพราะฉะนั้นท่าทีคุณสุเทพแบบนี้จะทำให้คุณสุรชัยอ้างได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลางและไม่ได้ฟังคุณสุเทพนี่มันคือการเล่นละครทางการเมืองทั้งๆมันเรื่องเดียวกันแต่ว่ามองอีกมุมนึงเนี่ยคุณสุเทพก็อาจจะจำเป็นจะต้องเล่นบทนี้เพราะว่าผมคิดว่าเอาพูดแบบอุดมคติสูงสุดของ DSI แล้วศูนย์รักษาความสงบเนี่ยใช่ไหมก็คืออาจจะจับทุกคนไงยกเว้นคุณสุเทพก็คือจับให้เหลือคุณสุเทพคนเดียวไงจับให้เหลือคนสุเทพยืนอยู่ตรงนั้นคนเดียวอ่ะเพราะว่าคนอื่นถ้าโดนจับแล้วประกันตัวก็แปลว่าขึ้นเวทีไม่ได้ยกเว้นลูกคมช.คนเดียวที่ทำได้ นอกนั้นก็ทำไม่ได้นะครับตอนนี้อีกด้านนึงที่เรามองข้ามกันไปก็คือเมื่อวานกปปส.ทางวุฒิสภาแล้วก็มีข่าวกปปส.แต่ว่าคีย์แมนอีกคนนึงก็คือคุณนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลนะครับท่านอยู่ที่เชียงรายเมื่อวานไปตรวจสอบความเสียหายแล้วก็ไปดูเยียวยานะครับเยี่ยมทางเชียงรายอำเภอพานนะครับท่านก็บอกว่าให้ความเห็นในเรื่องนี้เช่นกันว่าตนเคยพูดคุยแล้วว่าร่วมมือยินดีร่วมมือกับวุฒิสภาและหรือแม้กระทั่งกปปส.แต่ขอให้อยู่ในกรอบกฎหมายนะครับแต่ตอนนี้มันยังเป็นช่วงชะงักงานอยู่ว่าตกลงตำแหน่งประธานและรองประธานวุฒิเนี่ยยังไม่ได้ทูลเกล้าซึ่งก็บอกว่ามีคนไปยื่นร้องกับปปช.นะครับในช่วงที่มีการเปิดประชุมวุฒิสภาว่าวาระที่มีการเลือกเนี่ยเป็นวาระที่ไม่ถูกต้องตามกรอบรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็คือยังไม่แน่ใจว่าจะยื่นทุนกล้าได้หรือเปล่านะครับต้องให้ตีความกันนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงทางคุณนิวัฒน์ธำรงเป็นความเห็นซึ่งตอนนี้ท่านก็ยังอยู่ที่เชียงรายนะฮะครับก็ทุกฝ่ายที่ไม่ใช่รัฐบาลก็พยายามหาทางออกให้กับประเทศนะครับคำนี้เป็นคำเท่มากเท่มากคำว่าการหาทางออกของประเทศก็คือการไม่ยอมรับว่าประชาชนมีอำนาจในการเลือกตั้งแล้วก็ไม่ยอมรับว่าประชาชนคือคนกลางนี่คือพื้นฐานมากๆเลยที่คุณทำไม่ได้นะครับและที่มันน่าเกลียดและทุเรศที่สุดก็คือว่ารัฐธรรมนูญนี้พวกคุณก็มาเองแล้วพวกคุณก็ยืนยันความชอบธรรมว่ามาจากการลงประชามติไงใช่ไหมแล้วไอ้คำพูดสวยหรูคำว่าปฏิรูปการเมืองในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือการแก้รัฐธรรมนูญที่คุณไม่ยอมให้คนอื่นแก้แล้วตัวคุณเองคุณก็แก้ไม่ได้คุณก็ต้องไปใช้คำว่าปฏิรูปไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่คุณต้องการทำจริงๆก็คือการแก้รัฐธรรมนูญให้พวกคุณได้เปรียบแต่พวกคุณทำไม่ได้ก็เลยต้องใช้คำกลวงๆที่เรียกว่าปฏิรูปไปเรื่อยๆนะครับแต่อาทิตย์นี้โปรโมชั่นใหม่ก็จะมานายกที่มีอำนาจเต็มจะเป็นโปรใหม่ซึ่งฝ่ายต่อต้านนิปไตยชักชวนเราเมื่อสักครู่ที่ผมนายกที่มีคือนายกซึ่งรักษาการตามกฎหมายเนี่ยห้ามมีอำนาจแต่นายกที่ประชาชนไม่ได้เลือกออกมาด้วยกระบวนการผิดกฎหมายหมดต้องมีอำนาจเต็มแต่คนที่บอกว่า new promotion แต่คนที่บอกว่านายกปัจจุบันเนี่ยไม่มีอำนาจเต็มเนี่ยก็ยังไปยื่นให้เขาทุนเกล้าเพื่อให้ตนได้เป็นประธานวุฒินะครับ
เขาคนเดียวกันหรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจครับคือทุกอย่างพยายามจะไปทางอื่นหมดใช่ครับก็เดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างเพราะตอนนี้กระแสเริ่มงวดขึ้นเรื่อยๆนะครับการชุมนุมนปชที่ถนนอักษะแล้วก็กปปสรวมถึงรัฐบาลเฉพาะกิจจากวุฒิสภาเมื่อสักครู่ก็มีความเป็นห่วงจากกองทัพออกมานะครับว่าห่วงสถานการณ์รุนแรงและมีคนพูดว่าอาจจะมีการปฏิวัติรัฐประหารหรือแม้กระทั่งการประกาศกฎอัยการศึกซึ่งชัดเจนแล้วนะครับท่านพันเอกวิทย์วินไทยสุวารีรองโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าไม่จำเป็นต้องมีกฎอัยการศึกถึงแม้ว่าท่านจะประกาศได้เพราะว่าการประกาศเนี่ยก็คือรัฐบาลหรือทหารถ้ามีการจลาจลนะครับออกมาบอกแล้วแล้วก็แค่การใช้พรบมั่นคงก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ว่าเป็นท่าทีที่น่าจับตามองเพราะว่าทางฝั่งนปช.เขาก็พูดชัดเจนว่าเขาไม่เคลื่อนพลและเขาจะไม่ออกจากถนนอักษะนะครับถ้ามีอะไรนอกจากนี้ถือว่าเป็นมือที่3ครับเดี๋ยวก็จะพูดอีกว่าเอ๊ะถ้าไปทำอะไรกับกปปส.เป็นแดงปลอมหรือเปล่าแดงเทียมหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็นี่เป็นด้านนึงของทางกองทัพนะครับครับก็น่ารักเลยฮะกองทัพคือกองทัพก็แถลงอะไรแปลกๆทุกวันนะครับในช่องของตัวเองซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงๆคนไม่ได้สนใจเยอะเท่ากับกปปส.ด้วยซ้ำแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่ากองทัพมักจะชอบออกมาเวลาเสื้อแดงฮึ่มๆนะครับแต่กองทัพเหมือนผมยังไม่เคยได้ยินกองทัพพูดอะไรที่มันเหมือนจะมีบทสนทนากับกปปส.จริงๆจังๆไงนะครับเห็นแต่กองทัพพูดอะไรกับเสื้อแดงตลอดเพราะเสื้อแดงพูดอะไรหน่อยก็อย่าดูหมิ่นทหารอย่านู่นนี่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเสื้อแดงก็ต้องระวังเพราะว่าวันจันทร์นี้เนี่ยมันเป็นวันครบรอบการยิงนกในกรงใช่ไหมครับได้ครับถึงมาหลายปีแล้วเนี่ยฉะนั้นถ้าชุมนุมแล้วไปแตะต้องทหารมันจะกลายเป็นข้ออ้างนะครับก็ต้องระวังนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะกลับมาในเวกัปทนายวิกเอนในเบรกต่อไปครับสาระน่ารู้อีกเยอะเลยครับผมทุกท่านอยู่ในเวกัปไทยแลนด์วีคเอนด์ในช่วงที่3นะครับช่วงนี้ก็เป็นวิเคราะห์การเมืองเหมือนเดิมนะครับอาจารย์เมื่อวานอีกประเด็นร้อนอีกอันนึงก็คือสอรสมีการตามจับกุมและเริ่มทยอยเก็บจับกุมแล้วนะฮะหลังจากที่มีหมายสารออกมานะครับจับแกนนำกปปส30คนนำโดยคุณธาริศเพ็งดิษฐ์นะฮะแล้วก็บอกว่าจะใช้หน่วยอรินทราชจับกุมซึ่งเมื่อวานก็เห็นภาพชัดเจนนะครับมีหน่วยอรินทราชอาวุธครบมือครับแล้วก็เมื่อวานใครสื่อน่าสนใจเมื่อวานไปตามจับเป็นใครที่แน่ๆมี2ท่านก็คือคุณสมบัติธำรงธัญวงศ์แล้วก็คุณสาธิตเซเกลนะครับแต่ว่าคุณสาธิตยังไม่ได้โดนจับยังครับยังครับก็มีการบอกว่าจะมามอบตัวเช้านี้เมื่อวานจริงๆเมื่อวานก็ดำเนินการเหมือนกับคุณสมบัตินะครับก็คือเข้าไปล้อมแล้วก็เจรจาเพื่อให้มอบตัวแต่ว่ามีการฝูงชนผู้ชุมนุมนะครับมวลชนเข้าไปกดดันรวมถึงคุณนัทโนเบิลด้วยนะครับขับรถตู้เข้าไปขวางแล้วก็กระโดดขวางไม่ให้ตำรวจเข้าไปเลยโดนจับกุมอีกคนนึงแต่ก็ปล่อยแล้วฮะเพราะว่าถือว่าแค่ขัดขวางไม่ได้อะไรมากก็เป็นที่น่าสนใจเพราะว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรว่าการเตรียมพร้อมในการจับเนี่ยเหมือนตำรวจพร้อมแต่ศาลไม่พร้อมแล้วก็กระบวนการต่างๆไม่พร้อมคุณเจิมศักดิ์ปิ่นทองไปมอบตัววันที่14ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ไม่มีใครรับมอบตัวแล้วก็ไม่มีการกระบวนการการทำเอกสารใดๆออกมาตำหนิว่าไหนบอกว่าประกาศจับเขาไงนะครับรวมถึงคุณสมบัติเมื่อวานก็เหมือนกันบอกว่าไปหลังจากถูกจับกุมแล้วเนี่ยไปรอที่สถานีเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆสุดท้ายก็ได้รับศาลบอกว่าให้ยกคำร้องการฝากขังนะครับทีนี้สื่อเองก็ไม่สนใจเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่าไม่ได้กดดันใครแล้วก็ผมยังไม่รู้เลยเขาบอกว่าจับ8ข้อหาเนี่ยครับรายละเอียดของ8ข้อหาเนี่ยมีอะไรบ้างคือข้อหาหลักๆก็คือข้อหาร่วมกันเป็นกบฏครับแต่ว่าอันอื่นๆข้อหาอื่นเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าน่าจะเป็นข้อหาที่สำคัญกว่าคือสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกข้อหากบฏนี้เป็นข้อหาซึ่งเป็นข้อหาการเมืองแต่ว่าข้อหาอื่นเนี่ยที่มันสำคัญเนี่ยอย่างข้อหาแบบไปขัดขวางการเลือกตั้งทำลายทรัพย์สินราชการอันนี้มันเป็นสมบัติสาธารณะนะฮะ คุณอยากจะทำอารยะขัดขืนเนี่ยในทฤษฎีอารยะขัดขืนของบรรดาพวกนักอารยะขัดขืนนิยมทั้งหลายเนี่ยเขาก็บอกว่าจะต้องยอมรับผิดนะครับเสมอนะฮะก็คือคุณความผิดเหล่านั้นมันเป็นความผิดซึ่งมันไปกระทบสิทธิของคนอื่นน่ะใช่ไหมคุณก็จะต้อง
คุณก็จะต้องไปยอมรับผิดอ่ะนะครับอันนั้นก็เป็นหลักการปกติของอารยะขัดขืนเลยที่สมบัติโดนจับเสร็จแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ไปขึ้นเวทีต่อเหรอฮะอันนี้ภาพสดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจครับแต่ว่าผมคิดว่าเมื่อวานนี้มันมีการพยายามจับอยู่3คนนะครับคืออาจารย์สมบัติแล้วมีอาจารย์อีกท่านนึงของเกษมบัณฑิตซึ่งอาจารย์คณะนิติกรณีคนนี้เงียบมากไม่รู้ว่าได้รับการปล่อยว่าจะโดนขังนะฮะซึ่งแปลกคือบางเคสโดนขังบางเคสไม่โดนแล้วก็มีคุณสาธิตทีนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเวลาเราไปจับเขาเนี่ยไปจับเขาด้วยจับเขาด้วยเงื่อนไขว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่มีคนคุ้มกันมากใช่ไหมแล้วเอาพูดง่ายๆอย่างอาจารย์สมบัติอย่างอาจารย์ที่เกษมบัณฑิตเนี่ยแม้ว่าเราจะอาจจะเห็นต่างกันในทางวิชาการแต่เขาก็เป็นนักวิชาการเหมือนกันนะครับเอ๊ะทำไมเปราะบางขนาดนี้นะครับที่นักการเมืองที่มีแบบคนถือปืนคุ้มกันมีกายคุ้มกันและคนเหล่านั้นมีอภิสิทธิ์สูงกว่าคนอื่นในขบวนการเดียวกันด้วยเหรอเมื่อวานที่อาจารย์พี่พูดถึงคืออาจารย์ยศศักดิ์โกสัยกานนท์โกสัยกานนท์นะครับอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาลัยเกษมบัณฑิตนะครับก็โดนจับกลุ่มแล้วทีนี้ก็เลยแม่เราก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเกมอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าครับนะครับทีนี้บรรดาพวกนักการเมืองฝีปากกล้าอย่างเงี้ยคือทวันแสนเนียมอะไรเงี้ยไม่เห็นโดนเลยนะครับมันไม่เห็นโดนอย่างเท่าเทียมเลยก็เดี๋ยวต้องติดตามต่อไปว่าจะยังไงต่อไปกับการจับกลุ่มนะฮะหรือว่ามีแค่หมายจับเป็นแค่หมายจับแต่ไม่ได้จับจับแล้วก็ไม่รู้ทำอะไรจริงๆหมายจับส่วนใหญ่ถ้าเป็นคดีปกติก็จับแล้วก็ปล่อยนะฮะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเพียงแต่กรณีไม่เป็นเรื่องการเมืองคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพอเป็นฝั่งเสื้อแดงเนี่ยจับแล้วมันไม่ค่อยได้รับการปล่อยจับแล้วมักจะถูกขังเลยครับผมครับมีอีกประเด็นนึงนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับกกต.กับรัฐบาลเนี่ยตอนแรกเขาจะเจรจากันนะครับก็คือคุณสมชัยเปิดเผยว่าเรื่องนี้รัฐบาลผิดเต็มๆเพราะว่ารัฐบาลทำอะไรผิดรัฐบาลผิดเต็มๆเขาบอกเนี่ยฮะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลทำวงหารือล่มยันกกต.ไม่ได้ยื้อนะครับเพราะว่ารัฐบาลทำวงหารือใช่ครับเพราะว่าการประชุมร่วมระหว่างกกต.กับรัฐบาลเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ากกต.ได้ทำหนังสือเชิญแล้วจะให้ประชุมตอนแรกในนัดสถานที่แรกก่อนก็คือ14นาฬิกาวันที่14ห้องประชุมชั้น9นะฮะที่สำนักงานกกต.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแต่ทางรัฐบาลบอกว่าไม่ปลอดภัยขอย้ายก็มันใกล้กรวยขนาดนั้นใกล้กรวยใช่ไหมไม่คือคุณสมชายเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องตรรกะการใช้ชีวิตอะไรหรือเปล่าคือพอมีคนไปป่วนการเลือกตั้งก็บอกว่าคุณยิ่งรักเนี่ยผิดที่ออกกฎหมายการเลือกตั้งพอมีคนไปบุกสถานที่ประชุมเพื่อให้มีการเลือกตั้งนะครับก็บอกว่ารัฐบาลผิดตกลงคนที่บุกคนที่ป่วนการเลือกตั้งคนที่บุกห้องประชุมไม่ผิดเลยในโลกกระทัดอันน้อยนิดของคุณสมชายครับผมไม่เข้าใจวิธีคิดของเขาเลยรอได้ไหมคือเขาบอกว่าเนี่ยฮะเนี่ยที่อาจารย์ธีรวัฒน์บอกก็คือเขาจับประเด็นเรื่องสถานที่มาเพราะว่ารัฐบาลเขาร้องขอเปลี่ยนที่ไปเป็นหอประชุมโรงเรียนในเรืออากาศบอกว่าความปลอดภัยเขาไม่ไว้ใจแต่ปรากฏว่าพอไปประชุมจริงๆเนี่ยก็มีผู้ชุมนุมกับปปส.เข้ามา บุกแนวรุกแนวกั้นเข้ามาทำให้ทางรัฐบาลต้องยุติการประชุมนุมออกไปไอ้การประชุมออกไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยทางคุณสมชัยก็บอกว่านั่นไงพอปปส.มาปุ๊บหนีทันทีนะครับเขามีแผนไว้แล้วฮะถ้าประชุมที่เดิมเขาจะเชิญผู้ชุมนุมเข้ามาร่วมชุมนุมด้วยร่วมประชุมด้วยไม่เกี่ยวอะไรอะฮะจะขอตัวแทน5คนกับกปปส.เข้าใจไหมฮะการประชุมร่วมกกต.กับรัฐบาลแต่มีกปปส.ด้วยครับคือกปปส.เขาเป็นผู้ต้องหากบฏไหมฮะตามกฎหมายแล้วกปปส.เกี่ยวอะไรกับการจะจัดเลือกตั้งหรือไม่จัดเลือกตั้งผมไม่ได้เห็นด้วยกับข้อหากบฏนะแต่ว่าเขาผิดกฎหมายอยู่แล้วเขายังผิดกฎหมายที่น่าเกลียดที่สุดคือเขาผิดกฎหมายที่คุณจะต้องรับผิดชอบด้วยก็คือเรื่องกฎหมายการเลือกตั้งอ่ะคนพวกนี้คือคนที่ไปขวางการเลือกตั้งในสายตาของคุณสมชายเนี่ยยังไม่เห็นคนเหล่านี้เป็นคนผิดเลยเหรอฮะครับคือแบบหัวใจคุณทำด้วยอะไรสมองคุณทำงานหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลไม่หนีกลับไปก่อนใช้คำนี้นะฮะก็จะเชิญตัวแทนผู้ชุมนุมกับปปส.มา5ท่านเข้ามาร่วมหารือทางออกประเทศไทยกับกกต.และรัฐบาลผมเลยงงว่าเป็นการประชุมร่วมระหว่างใครกันแน่ผมอยากให้ดูการ์ตูนอันนึงครับคือเป็นการ์ตูนของคุณอรุณวัชรสวัสดิ์อยู่ในหนังสือพิมพ์มติชนแล้วผมคิดว่ามันสะท้อนอารมณ์ของคนที่ฟังคุณสมชัยพูดวันนี้ได้ค่อนข้างดีนะฮะลองดูการ์ตูนอันนี้ฮะเร่งร้อนฮะเป็นรูปของประเทศซึ่งมันมีคนพยายามจะจุดประหลอดของประเทศนี้เนี่ยให้มันอุณหภูมิมันเดือดขึ้นทุกทีจนมันใกล้จะระเบิดแล้วผมคิดว่าคุณสมชัยเนี่ยเป็นคนนึงซึ่งมีบทบาทมากเหลือเกินในการทำให้ประเทศนี้มันแทบจะระเบิดทุกวันนะการเตะทวงการเลือกตั้งการทำให้การเลือกตั้งครั้งใหม่ไม่มีขอให้การเลือกตั้งเป็น20กรกฎาคมพอ20กรกฎาคมขอเลื่อนเป็นวันอื่นต่ออีกหรือการให้สัมภาษณ์อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยคือ
คุณสมชายพูดไปเพื่ออะไรอ่ะรู้สึกว่าคนยังเกลียดคุณสมชายน้อยเกินไปใช่ไหมครับคือแย่งชิงกันระหว่างคุณสมชายกับคุณอภิสิทธิ์มากเลยนะฮะในแง่ของการขอป๊อปปูล่าโหวตครับที่คนรับไม่ได้นะคือมีความเข้าใจว่าการถูกเกลียดเป็นเรื่องดีอะมันจำเป็นต้องเอียงฮะมาดูบรรยากาศอีกฝั่งนึงบ้างครับเมื่อวานนักจัดกิจกรรมประชาธิปไตยนะฮะมีการจุดเทียนหยุดความรุนแรงตะโกนเลือกตั้งลั่นหอศิลป์กทมนะครับเมื่อวานก็จะมีกิจกรรมมีการวางกลวยสีส้มตรงกลางกลวยใหญ่ๆนะฮะเมื่อวานจะมีการแชร์กันใน Facebook นะครับมีการกราบไหว้พวงมาลัยพวงมาลัยจุดธูปกันเป็นกิมมิกนะฮะแล้วก็ในนี้ก็จะมีอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มาร่วมด้วยนะครับรวมถึงกลุ่ม Respect My Vote นะครับกลุ่มประชาชนคือคนกลางนะครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับออกแถลงแล้วก็จัดทำสัญลักษณ์สันติภาพอย่างที่เราเห็นกันอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่คนที่เขาต้องการการเลือกตั้งเขารวมตัวกันนะครับซึ่งเป็นภาพที่ดีน่าสังเกตว่ากิจกรรมแบบนี้จะไม่มีพื้นที่ในหนังสือพิมพ์เลยนะครับเราจะไม่เห็นหนังสือพิมพ์อย่าง Nation Post Today กรุงเทพธุรกิจหรือแม้กระทั่งเดลินิวบางกอกโพสต์เนี่ยให้พื้นที่กับข่าวแบบนี้นะครับสิ่งที่สื่อมวลชนทำตอนนี้คือทำเหมือนกับประเทศนี้เนี่ยไม่มีคนซึ่งอยากให้มีการเลือกตั้งอยู่ตลอดเวลาคือจริงๆคือคนที่เลือกตั้งมีครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเสียงเหมือนอาจารย์ศิโรจน์บอกนะฮะก็เลยใช้แสงแทนแสงก็ได้แค่นี้ครับแต่ว่าอันนี้มันส่องอยู่ในใจของคนนะโอ้โหมันสำคัญนะฮะอาจารย์ฟิตมาแบบเฉื่อยว่าจริงๆอ่ะคือเราจำได้ว่าในยุคแรกของการพูดถึงการจะมีหอศิลป์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความงดงามทางศิลปะแบบศิลปะเพื่อศิลปะไว้ง่ายนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราเห็นมากขึ้นว่าศิลปะคือทางออกที่สำคัญพื้นที่ศิลปะคือพื้นที่เดียวที่จะต่อสู้กับกฎหมายที่ถูกเบี่ยงเบนไปขนาดนั้นเลยนะครับอันนี้แล้วก็เท่าที่เห็นก็เป็นสัญลักษณ์สันติภาพนะครับจากภาพนะครับก็เป็นที่หอศิลป์กลายเป็นคนทั่วไปเนี่ยเครื่องมือหรืออาวุธเดียวที่จะใช้ต่อสู้กับความจุดเทียนอยุติธรรมคือจุดเทียนและทางแสดงออกทางศิลปะจุดกันจุดเทียนจุดประเทศแล้วแต่ปัญหาคือคุณสมชัยคิดว่ามันไม่ควรจะมีการเลือกตั้งประธานสวคิดว่าไม่ควรมีการเลือกตั้งนะครับฮะว่ากันไปฮะคนที่จุดเทียนนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องบางคนบอกว่าเอ้ยพวกเสื้อแดงหรือเปล่าพวกขี้ข้าทักษิณหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะฮะถ้าท่านได้ลองไปลงชมบรรยากาศบางคนไม่ชอบทักษิณไม่ชอบยิ่งลักษณ์นะครับแต่ว่าออกไปจุดเทียนเพราะอยากเลือกตั้งบอกเขาอยากเลือกเองถ้าเขาเป็นคนกลางที่จะเลือกประเทศก็จะสงบได้นะครับอันนี้เป็นในกรุงเทพมหานครนะฮะเดี๋ยวเรามองไกลไปนิดนึงฮะสื่อญี่ปุ่นเมื่อวานนะครับมองไทยบอกว่าเป็นประชาธิปไตยไร้วงจรหรือว่ารัฐวงจรนั่นเองนะครับเป็นบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Japan Times ประเทศญี่ปุ่นนะครับตีพิมพ์บอกว่าในหัวข้อประชาธิปไตยไทยรัฐวงจรนะครับใช้คำพูดดีมากเมื่อวานนี้มีคำหนึ่งที่เขาพูดกันก็คือ Pyrrhic Victory เขาบอกว่าถ้าเมืองไทยเนี่ยฝ่ายที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี่ยชนะในการในเหตุการณ์การเมืองครั้งนี้เนี่ยจะเป็นชัยชนะบนเศษซากหรือชัยชนะบนซากปรักหักพังนะครับก็คือชนะแต่ทำอะไรไม่ได้นะครับคำว่าพีริกเนี่ยก็คือเป็นชื่อของพระมหากษัตริย์กรีกที่รบกับโรมันแล้วชนะแต่ไปต่อไม่ได้รบเสร็จชนะแล้วทหารตายนะครับไม่มีที่อาหารการกินไม่มีเสบียงสุดท้ายต้องกลับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้เขาก็พูดถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าปัญหานี้จะไม่เคยเกิดญี่ปุ่นมองเราอย่างนี้นะฮะญี่ปุ่นมองเราอย่างนี้ว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วสมัยคุณสมัครสุนทรเวชนะครับเป็นประเด็นเรื่องของการทำกับข้าวแล้วก็ต้องนายกก็ต้องถูกปลดออกไปครั้งนี้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยถูกประเด็นคล้ายๆกันก็คือทั่วโลกเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีโอกาสเลือกทีมของตนเมื่อเวลาตนได้ฟอร์มทีมเป็นผู้นำประเทศเนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคัดเลือกทีมงานแต่คุณยิ่งลักษณ์ไม่สามารถทำได้คัดเลือกปุ๊บไปแตะกรวยอ่ะไม่ใช่ไปแตะคุณทวินปุ๊บก็ตอนเด้งออกมานะครับแล้วก็ญี่ปุ่นบอกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาไม่จบสิ้นนะครับเขามองเราอย่างนี้แต่ว่านี่มันเป็นคำอธิบายของคนซึ่งรู้สึกว่าจะแพ้แล้วหรือเปล่าคือพยายามบอกฝ่ายที่เขาจะชนะว่าถึงคุณชนะไปคุณก็ปกครองไม่ได้หรอกครับประเด็นคือในสุดเขาก็จะชนะเราก็จะได้เป็นคนปกครองครับก็ยังอีกยาวนานครับประเทศนี้ดูไปแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่มีสัญญาณที่ชัดเจนครับนะครับลักษณะพิเศษของรอบนี้เนี่ยนะคือคนซึ่งเคยออกมาแข่งขันอย่างทหารเนี่ยก็ไม่มีสัญญาณนะครับหรือว่ารัฐสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเนี่ยก็หายไปเลยตอนนี้นะครับไม่รู้กลับมาทำงานหรือยังด้วยนะครับก็
ช่วยเหลือก็คือสวซึ่งไม่มีอำนาจก็พยายามคือมันยิ่งกว่าสุดซอยซึ่งเขาควรจะใช้คำว่าอะไรสักอย่างซึ่งมันไปมากกว่าสุดซอยเพื่อนตอนนี้เราไม่มี SMS ไม่งั้นจะประกวดคำพูดคำนี้นะครับว่าเวรคืนมันยิ่งเวรคืนซอยเวรคืนเลยนี่คือทุบซอยทุบซอยจริงเพราะว่าจะยึดอำนาจกลับไปจากเราเจแปนไทมส์เขาพูดเลยนะฮะเขารู้กระทั่งว่ากลุ่มคนที่ไปบล็อกขวาเลือกตั้งไปขวางคนลงคะแนนคนสมัครเนี่ยเขารู้มาเลยว่าเกิดจากอะไรนะแต่ว่าเจแปนไทมส์สัปดาห์นี้น่าสนใจเพราะมีการพูดถึงเรื่องเมืองไทยมากๆสองครั้งแล้วตอนช่วงกลางสัปดาห์เป็นตีพิมพ์บทความของทอมเพลสนะครับซึ่งก็เป็นบทความที่ฮือฮามากเพราะว่าพูดชัดเจนว่าปัญหาของเมืองไทยนี่เกิดจากคนบางคนคซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยมากๆที่ต้องการทั้งหมดของประเทศนี้ทอมเพลสคือนักข่าวอาวุโสซึ่งเป็นคนสัมภาษณ์คุณทักษิณแล้วก็สัมภาษณ์มหาเทมโมฮัมหมัดสัมภาษณ์ผู้นำสำคัญหลายโลกเดี๋ยวเรามีสัญญาณสดนะครับจากถนนอักษะการชุมนุมนปชในวันนี้นะฮะบรรยากาศสดๆนะครับจากผู้สื่อข่าวของเรา Voice TV ครับสวัสดีครับคุณอิสรภาพหนึ่งพักดีครับสวัสดีครับการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มนปชที่ถนนอักษะในช่วงเช้าวันนี้นั้นก็ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับขณะที่ประธานนปชก็ออกมาแถลงข่าวว่าวันนี้ก็ยังคงต้องขอดูในส่วนของท่าทีนะครับของการชุมนุมของกลุ่มกปปสอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้นะครับก็จะมีการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดครับความเคลื่อนไหวการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปชที่ถนนอักษะตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับโดยผู้ชุมนุมที่ปักหลักค้างแรมก็ยังคงปฏิบัติภารกิจส่วนตัวรับประทานอาหารพร้อมกับฟังกิจกรรมบนเวทีซึ่งเป็นการเล่าข่าวจากแนวร่วมของกลุ่มนปชและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับนายจตุพรพรมพันธ์ได้แถลงข่าวถึงการที่นปชนั้นได้สั่งระดมมวลชนทุกภูมิภาคในการชุมนุมใหญ่ครั้งที่2ในวันที่17ถึง19พฤษภาคมนี้คาดว่าผู้ชุมนุมจะเข้ามาสมทบในพื้นที่ช่วงเวลา 18:00 น.ของวันนี้นะครับทั้งนี้นะครับแกนนำนปชจะติดตามท่าทีของกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสอย่างใกล้ชิดโดยนายจตุพรยังมองนะครับว่าการชุมนุมของกลุ่มกปปสนั้นเริ่มเป็นสถานการณ์ของการควบคุมอารมณ์ไม่ได้จึงทำให้ทางนปชไม่ขอประมาทในช่วงสถานการณ์ในขณะนี้โดยจะรักษาความปลอดภัยในพื้นที่การชุมนุมขั้นสูงสุดและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากศูนย์ปฏิบัติการจราจรตำรวจภูธรภาค7ดูแลและก็จัดการจราจรในพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การ์ดนะครับก็ยังคงมีการกระจายกำลังรอบบริเวณพื้นที่การชุมนุมและตรวจตราบุคคลที่เข้าออกอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีที่อาจจะเข้ามาสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับการชุมนุมใหญ่ในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็จะพบนะครับว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นต่างทยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่สมทบแล้วนะครับซึ่งคาดว่าในช่วงเวลา 18:00 น.ของวันนี้ก็จะเริ่มมีกิจกรรมแล้วก็รวมไปถึงผู้ชุมนุมนั้นก็จะเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่ถนนอักษะช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับครับขอบคุณคุณอิสรภาพหนุนพักดีนะครับรายงานสดจากที่ถนนอักษะนะครับก็เป็นการชุมนุมของนปช.เดี๋ยวเรามาติดตามกันช่วงหน้าครับต้องเบรกละช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามสิ่งน่าสนใจเบาๆบ้างดีกว่าอาจารย์ศิโรจน์นะครับกับไวกับไทยแลนด์วีคเอนด์ครับทุกท่านอยู่ในไวกับไทยแลนด์วีคเอนด์นะครับเป็นช่วงสุดท้ายของรายการก็จะเป็นช่วงเบาๆบ้างทีนี้ก็จะมีเบาจริงไหมเบาก็ไม่ค่อยเบานะฮะที่เราจะพูดกันเนี่ยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้กับวันนี้เนี่ยทั้งโลกเนี่ยเป็นมีวันสำคัญแห่งวันนึงนะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมทั่วโลกในเมืองไทยก็มีนะครับคือวันที่ชื่อแบบภาษาไทยคือวันยุติการรังเกียจนะครับคนที่เป็นคนข้ามเพศและคนรักเพศเดียวกันชื่อภาษาอังกฤษคือ Idaho คือ International Day Against Homophobia and Transgender Phobia นะครับก็คือการที่ใส่คำว่าโฟเบียเข้าไปแปลว่าไปรังเกียจไว้โฟเบียคนรักเพศเดียวกันหรือการรังเกียจกระเทยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้กับวันนี้เนี่ยทั้งโลกมีการจัดกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ที่เมืองไทยเมื่อวานก็มีการจัดกิจกรรมที่หอศิลป์กรุงเทพนะครับมีการรวมตัวของคนรักเพศเดียวกันของคนที่เป็นกระเทยซึ่งแปลงเพศเนี่ยนะครับมาคุยนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าปัญหาของกระเทยในเมืองไทยปัญหาคนรักเพศเดียวกันในเมืองไทยเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับก็ถ้ามีภาพก็ลองเอาขึ้นมาดูนะครับเป็นกิจกรรมใหญ่เพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนเนี่ยก็ถือป้ายรณรงค์ต่อต้านการรังเกียจกระเทยและการรังเกียจคนรักเพศเดียวกันด้วยยิ่งน่าสนใจว่าตอนนี้เนี่ยการใช้คำว่ากระเทยในอดีตในเมืองไทยเรามองว่าเป็นคำที่น่ารังเกียจแต่กิจกรรมคราวนี้เนี่ยจัดโดยกลุ่ม
เครือข่ายเพื่อนกระเทยไทยนะครับซึ่งเป็นการกลับการมาให้ความหมายของคำว่ากระเทยใหม่ซึ่งแต่เดิมเนี่ยคำว่ากระเทยเหมือนกับเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจแต่กลุ่มนี้เนี่ยพยายามบอกว่าคำว่ากระเทยไม่ใช่คำที่น่ารังเกียจเพราะฉะนั้นใครเป็นกระเทยเนี่ยประกาศไปเลยว่าฉันเป็นกระเทยไม่ต้องไปหลบซ่อนตัวเองเหมือนกับคำว่าคนดำในยุคนึงเนี่ยในอเมริกาก็จะบอกว่าห้ามใช้คำว่า black people ต้องไปใช้คำว่า color people หรือว่าคนผิวสีแทนนะครับเพราะกลุ่มนี้บอกแบบเดียวกันว่าคำว่ากระเทยเนี่ยมันไม่ใช่คำที่มีปัญหานะแต่ว่ามันมีปัญหาเพราะเรามีทัศนคติบางอย่างมันเป็นเรื่องน่ารังเกียจแล้วเราเอาทัศนคตินั้นเนี่ยไปจับใส่คำนี้นะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในภาพเราก็เห็นว่ามีคุณปลอยตีชดาและคุณเซเลน่าไทยซึ่งรายการเวกอัพไทยแลนด์เราเคยพูดถึงเขาไปเพราะว่าเป็นคนไทยที่ไปเป็นนางแบบที่โด่งดังมากในอเมริกานะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจในงานนี้อันนี้คือการประกวดภาพถ่ายนะครับมีการประกวดภาพของคนหลายๆคนอันนี้น่าจะเป็นภาพที่ได้รางวัลที่1หรือ2หรือ3นะครับเป็นภาพของกระเทยคนนึงซึ่งยืนฉี่อยู่นะครับนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่ได้รางวัลในงานนี้เหมือนกันครับคือประเด็นที่สำคัญในงานนี้คือหนึ่งก็คือการใช้ทำให้คำว่ากระเทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจอีกสองคือถ้าคุณต่อให้คุณเป็นกระเทยแต่คุณเป็นกระเทยที่ไม่สวยงามเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะมีพื้นที่ในสังคมเท่ากับกระเทยที่เป็นกระเทยเหมือนผู้หญิงและสวยงามเพราะว่าในสังคมไทยมันมีชนชั้นของกระเทยอยู่เช่นถ้าคุณเป็นกระเทยที่จบธรรมศาสตร์กระเทยที่จบจุฬากระเทยที่เป็นหมอเนี่ยคุณจะถูกปฏิบัติแบบนึงกระเทยที่เป็นลูกของคนที่มีฐานะดีจะถูกปฏิบัติอีกแบบนึงกระเทยที่เหมือนผู้หญิงเช่นน้องปอยก็จะยิ่งถูกปฏิบัติอีกแบบนึงแต่ถ้าคุณเป็นกระเทยแบบที่เรียกว่ากระเทยควายเนี่ย คุณจะต้องถูกทำให้เป็นตัวตลกของสังคมคุณจะต้องกลายเป็นเหมือนกับเด็กเสิร์ฟร้านหมูกระทะเป็นชายขอบของกระเทยด้วยกันนั้นกลุ่มนี้ก็พยายามจะบอกว่าความเป็นกระเทยเนี่ยมันมีคุณค่าในตัวเองไม่ว่าจะเป็นกระเทยสวยกระเทยไม่สวยกระเทยจนกระเทยรวยเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตของเขาตัวตนของเขาคืออะไรเขามีสิทธิ์จะนิยามตัวตนนิยามชีวิตของเขาที่อาจารย์พูดนี่ไม่ต้องเป็นกระเทยหรอกฮะผมว่าคนทั่วไปก็ต้องมีสิทธิ์แบบนั้นก็ตรงนี้ไงฮะซึ่งผมคิดว่าคำใหม่ที่น่าสนใจก็คือคำว่าคนข้ามเพศคือคนคำว่ารักเพศเดียวกันหรือชายรักชายเนี่ยบางทีมันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าในโลกของเคยเนี่ยบางทีเนี่ยการมันข้ามไปข้ามมาเหมือนเราข้ามพรมแดนอะวันนี้เราก็อยู่ฝั่งนึงวันนี้เราก็อยู่อีกฝั่งอีกวันเราอาจจะอยู่ตรงขอบนั้นแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าพื้นที่ตรงนั้นมันก็มีความสุขในการที่จะอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือเรามองเขาผมชอบภาพเมื่อกี้ที่เป็นพูดง่ายๆเหมือนพูดมันก็คือคนกระเทยมายืนฉี่คือกระเทยมายืนฉี่ก็เป็นเรื่องคือเขามีสิทธิ์ผู้หญิงก็จะจืนฉี่ก็ได้ไงคือต่อให้เป็นรูปผู้หญิงยืนฉี่ก็คือเขาก็เป็นมนุษย์เท่าเราไม่มีสิทธิ์ไปคิดกับเขามากไปกว่าที่เขาก็เป็นคนเท่าเราฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่ามันตอกย้ำความเท่าเทียมกันของมนุษย์นะครับว่าพื้นฐานเราเท่ากันแล้วเราก็อยากจะแล้วเขาจะมีค่านิยมทางรสนิยมทางเพศอะไรเนี่ยเขาวันนึงเขาจะเป็นอย่างนี้อีกวันเขาจะข้ามไปเป็นอย่างนึงเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิทธิของเขาไงคือแม้แต่คำว่ากระเทยมันก็อาจจะแคบไปแล้วสำหรับการนิยามว่าใครเป็นใครในปัจจุบันเพราะบางคนแต่งตัวเป็นผู้หญิงแต่ว่าชอบมีเพศสัมพันธ์แบบผู้ชายก็มีนะบางคนแต่งตัวเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแต่ชอบมีเพศสัมพันธ์แบบผู้หญิงก็มีเพราะในความเป็นจริงคือรสนิยมทางเพศของคนปัจจุบันมันมีการสลับข้ามไปข้ามมาตลอดเวลาทีนี้เนี่ยมันเกิดปัญหาเมื่อเรามองเรื่องนี้เข้ามาในทางการเมืองนิดนึงเนี่ยก็คือความพยายามที่เราจะจับทุกคนให้ฟิกซ์หรือระบุอยู่ในอะไรบางอย่างซึ่งมันต้องย้อนกลับมาคิดเหมือนกับเวลาเราไปหาเจอคนแล้วเฮ้ยตกลงคนนี้แดงคนนี้เหลืองคนนี้สีอะไรกันแน่ครับคือเขาอาจจะเป็นอะไรซึ่งข้ามไปข้ามมาก็ได้ไงโยงมาเรื่องนี้ผมว่าดีมากๆนะฮะเพราะว่าเมื่อสักครู่อาจารย์ชิโร่บอกว่าพยายามทำให้คำว่ากระเทยดูไม่เป็นที่น่ารังเกียจผมมองว่าคำว่าสลิ่มกับควายแดงก็เช่นกันฮะน่าเอามาทำแบบนี้ฮะให้คนมองว่าอ่ะสลิ่มก็สลิ่มสิควายแดงก็ควายแดงสิแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยในงานเนี่ยเขามีการเรียกร้องเรื่องเชิงการเมืองที่สำคัญสองสามเรื่องเหมือนกันนะครับเรื่องนึงคือเรื่อง gender recognition ก็คือว่าสิทธิในการนิยามตัวเองว่าเป็นใครในพื้นที่กฎหมายต้องรองรับคือหลายคนเนี่ยเขาแปลงเพศแล้วแต่เมื่อเขาไปที่สำนักทะเบียนจะไปแจ้งว่าเขาเป็นนางสาวเนี่ยไม่ได้ถูกบอกว่าอ้าวก็คุณชื่อเดิมคุณเป็นผู้ชายจะให้ทำยังไงในหลายประเทศเนี่ยให้คนเปลี่ยนเพศได้แล้วgender recognition เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากคนที่ในแง่จิตใจเขารู้สึกว่าเขาคือผู้หญิงเขาแปลงเพศแล้วรูปร่างหน้าตาก็คือผู้หญิงแต่ว่าในบัตรประชาชนก็เป็นผู้ชายเนี่ยผมคิดว่ามันก็คือเหมือนกับการถูกข่มขืนความรู้สึกนึกคิดเขาตลอดเวลาแบบนึงเพราะฉะนั้น gender recognition เนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ที่กลุ่มกระเทยกลุ่มคนข้ามเพศเนี่ยพยายามจะเรียกร้องอยู่ในปัจจุบันครับคือโลกมันไม่แตกหรอกครับเรื่องแบบนี้มันต้องอยู่กันได้แต่ยุคนี้ก็ยอมรับกันมากขึ้นนะฮะใน Facebook ในสื่อ social network ก็ตามคนที่เป็นแบบเนี้ยฮะรักข้ามเพศหรือว่าคนที่มีรสนิยมทางเพศแบบเนี้ยก็สามารถอยู่ได้มากขึ้นมีที่ยืนมากขึ้นนะฮะอาจารย์ไม่ใช่ว่าเราจะกีดกันนะฮะนี่มันไม่ควรจะต้องคิดเลยไงว่าเราจะต้องกีดกันหรือเปล่ามันควรจะเป็นเรื่องที่ทุกอย่างมันเปิด
ปิดซึ่งกันและกันครับอันนี้เห็นด้วยครับก็เดี๋ยวปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์นะครับมีหลายงานเลยวันนี้ก็จะมีงานแรกนะฮะสปป.เสวนาเลือกตั้งเท่ากับทางออกนายกเถื่อนคือทางตันนะครับที่มหาลัยธรรมศาสตร์รังสิตตอนบ่ายโมงครึ่งวันนี้นะครับอันนี้ก็ไปติดตามชมกันได้นะครับของสปป.เสวนานะครับมีงานใหญ่2งานครับประธานคณะเปิดจริงเนี่ยเป็นของอาจารย์พวงทองแม่งานแล้วก็เซสชั่นแรกเป็นเรื่องของอาจารย์วรเจกับอาจารย์ปิยบุตรมาคุยกันเรื่องกฎหมายนะครับแล้วก็เซสชั่นที่2เนี่ยเป็นเรื่องของอาจารย์เจษดานะครับอาจารย์ประจักษ์อาจารย์ยุติคุณหมอวีระนะครับมีผมเป็นคนดำเนินรายการเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งและตอนจบไฮไลท์ปาฐกถาของอาจารย์เกษียรครับข้ามกรวยไปเลือกตั้งครับครับผมข้ามกรวยนะครับอาการบรรยายรวม4ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับบร4ครับครับผมอีก2งานนะครับก็จะเป็นงานเสวนาฝ่าวิกฤตการเมืองประเทศไทยคณะมนุษยศาสตร์ม.ขอนแก่นนะฮะบ่ายโมงครึ่งวันนี้ชาญชลไปด้วยนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะครับเสวนาจากพฤษภา35ถึงพฤษภา53อีกกี่พฤษภาสู่ประชาธิปไตยที่โรงแรมการมณีบ่ายโมงตรงวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้เวกัพทนายวิกเอนเวลาหมดลงแล้วครับผมอาจารย์ศิโรจน์และอาจารย์พิษขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ